แล้วครับเข้าสู่เบรกที่2นะครับกับบรรยากาศของศึกฟุตบอล Kings Cup ครั้งที่50ครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติซีเรียนะครับเราไปดูบรรยากาศตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมกันเลยนะครับต้องบอกว่าคึกคักจริงๆครับกับบรรยากาศหน้าสนามตินสุรานนท์ครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศก่อนเริ่มเกมนะครับศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่50ครับซึ่งทีมชาติไทยเนี่ย FIFA Ranking อยู่ในอันดับ100ของโลกนะครับพบกับซีเรียครับทีมอันดับ92ของโลกนะครับคือเวลาแข่งขันเนี่ยเริ่ม2ทุ่มตรงนะแต่ว่าก็จะมีคู่ชิงที่3ก่อนนะครับระหว่างฟิลิปปินส์กับทาจิกิสถานเนี่ยที่ลงเตะเวลา4โมงครึ่งซึ่งต้องบอกว่าแฟนบอลเนี่ยก็ทยอยกันเข้าสนามตั้งแต่ช่วงเย็นเลยนะครับแล้วก็ตั๋วเข้าชม 25,000 ที่นั่งขายหมดตั้งแต่ก่อนเกมรอบรองชนะเลิศอีกใช่จริงๆเมื่อวานนี้นะคะก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่เกมการแข่งขันก็มีปัญหาเรื่องของการขายบัตรเกินราคาเหมือนกันเพราะว่าแฟนบอลที่สงขลาหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่เดินทางจากกรุงเทพไปก็มีนะคะก็พยายามที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งนะคะ ในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ในครั้งนี้แล้วก็อาจจะมีแฟนบอลที่ซื้อบัตรมาแล้วก็นำเอามาขายเกินราคาซึ่งขายเกินราคาเนี่ยที่ได้ยินมาสูงสุดเนี่ยไปถึง 8,000 เลยนะโอ้โหสูงจริงๆแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะอันนี้ก็คือเรียกว่าตั๋วผีได้เลยใช่ไหมยังไม่ใช่ตั๋วผีเพราะมันขึ้นเขาเป็นบัตรจริงเป็นตั๋วจริงแต่ว่าเอามาขายเกินจากราคารีเซลซึ่งเหมือนพอดีมานด์มากกว่าซัพพลายตามหลักเศรษฐศาสตร์ก็เลยมาเพิ่มแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเท่าที่ติดตามข่าวมาก็เห็นว่าแฟนที่สงขลาเองหรือที่ไปที่สนามตินสุรานนท์ก็ไม่ได้สนับสนุนนะกับตั๋วราคา 8,000 ก็เพราะว่าหน้าสนามเนี่ยมีจอยักษ์ให้แฟนบอลที่ไม่มีบัตรเข้าชมเกมการแข่งขันได้เก็บบรรยากาศเช่นเดียวกันครับผมก็ยังเป็นอีเวนต์อยู่แน่นี่ครับเสื้อน้องหมาเด้งกลายเป็นเซเลบไปแล้วหลุดเข้าไปในสนามในวันแรกนะครับที่เกมที่ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับโอ้โหจริงๆหน้าสนามก็ถือว่าคึกคักนะคะเพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยตั้งเป้าอยากจะคว้าแชมป์คิงส์คัพให้ได้หลังจากรอคอยมานานถึง7ปีแล้วก็ฝนฟ้าฝนเป็นใจคือถ้าไปดูสภาพอากาศเมื่อวานนี้ถ้าเช็คสภาพอากาศเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าโอกาสที่ฝนจะตกเนี่ยทั้งวันนะ อยู่ที่ประมาณลุกคึ้มอยู่นะใช่ไหมอยู่ที่ประมาณ 60-70% แต่ถ้าไปดูช่วง2ทุ่มจริงๆเนี่ยตามพยากรณ์อากาศบอก2ทุ่มไม่ตกแต่พยากรณ์อากาศเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็เห็นมาแล้วกันนักต่อนักแล้วเห็นฟ้าครึ้มแบบนี้ก็เป็นกังวลเหมือนกันเพราะว่าจากประสบการณ์เกมแรกที่เจอกับฟิลิปปินส์ก็ฝนตกลงมาหาใหญ่จนเกมการแข่งขันต้องพักไปก็ระแวงกันหมดแหละทั้งฝ่ายจัดทั้งนักกีฬารวมถึงแฟนบอลนะครับว่าโอ้โหฝนจะตกกันหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีฝนไม่ตกนะครับแล้วก็เกมการแข่งขันนี่ก็โอ้โหเล่นกันได้ตามระบบแล้วกันไม่ต้องไปฝืนกันเหมือนเกมแรกนะครับเดี๋ยวต้องมาสัมภาษณ์คุณแม็กซ์ลิธิเดชกินจันหน่อยเพราะว่าเขาเดินทางไปถึงสงขลา อย่างเกมแรกกับฟิลิปปินส์ก็เป็นผู้ประสบภัยไปใช่แล้วเกมนี้เกมที่2ที่เจอกับซีเรียเราก็ได้ชื่นมื่นกันหรือว่าคุณแม็กไปฝนเลยตกเป็นไปได้ครับผมเอาละครับเข้าสู่เกมนะครับเกมนี้ครับอิชิอิวางสุภชัยใจเด็ดเป็นหน้าเป้านะครับโดยมี3ประสานแนวลุกอย่างชนาทิพย์สงกสินสุพนัทเหมือนตาและเอกนิปัญญานะครับลงซับพอร์ตครับและท้ายครึ่งแรกครับทีมชาติไทยนะครับก็มาได้ประตูขึ้นนำก่อนเลยครับจากจังหวะนี้ครับเป็นเอกนิปัญญานะครับตามมาที่เสา2แล้วก็แปรเข้าไปครับผมต้องบอกว่าเจ้าบุ๊กนี่ประตูนี้นี่เป็นโมเมนต์จริงๆนะหลังจากดราม่าก่อนหน้านี้แล้วเขาไม่เคยยิงประตูต่อหน้าแฟนบอลชาติไทยในบ้านเลยนี่เป็นประตูแรกแล้วก็เหมือนเป็นการสยบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดราม่าก่อนหน้านี้หรือว่าเกมกับฟิลิปปินส์ที่ไม่ได้รับโอกาสลงสนามแต่เกมนี้ได้รับโอกาสแล้วก็ทำได้โอ้แล้วหลังจบเกมนี่คือแบบมีในโลกโซเชียล คุยกันเหลือเกินนะครับว่าโอ้โหสายตาเจ้าบุ๊กนี่เหมือนบอกอะไรหลายๆอย่างเลยเป็นการปลดล็อกตัวเองด้วยที่ได้ยิงประตูต่อหน้าแฟนบอล นะครับแล้วนอกจากจะชมเอกนิตปัญญากับการยิงลูกนี้เข้าไปนะคะต้องชมผลแอสซิสต์คนเปิดให้ด้วยอย่างเมคเคอร์สันนะคะที่เปิดเข้าไปแบบพอเหมาะพอเจาะจุดนับพบพอดีเลยไม่ต้องจับเลยนะครับแบจังหวะเดียวเข้าประตูไปครับจบครึ่งแรกนะครับทีมชาติไทยครับนำซีเรีย1ประตูต่อ0นะครับแต่แล้วครับครึ่งหลังโอ้โหก็ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์จริงๆกับจังหวะนี้ครับสหัสลักษณ์หายประโคนครับแม่ส่งบอลคืนหลังไม่ดีครับแล้วเป็นเอเซเกลฮามนะครับก็หลุดเข้าไปยิงเข้าเป็นประตูตีเสมอครับในลูกนี้ครับ
จริงๆก่อนหน้าที่จะเสียประตูนี่เรามีโอกาสจะได้ประตูหลายครั้งหลายคราวนะคะโอกาสในการจบสกอร์ของไทยเยอะมากโอกาสของซีเรียแทบจะไม่มีเลยค่ะแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถยิงได้เฉียบคมพอจนผ่านมือผู้รักษาประตูครับผมก็ปิดสกอร์ไม่ได้เองนะครับทำท่าว่าจะได้ยิงจุดโทษกันแล้วแต่ดูเพลย์นี้ครับนาทีที่90บวก1ครับจังหวะของกัปตันเจครับชนาธิปสงกสินไม่ต้องจับเลยครับหวดด้วยซ้ายจังหวะเดียวพุ่งเข้าประตูไปครับโอ้โหตอนนั้นนี่เสียงเชียร์ในสนามที่สุราษฎร์นนท์นี่กระหึ่มมากเลยนะครับกับประตูของเจ้าเจชนาธิปครับหลายคนบอกว่าไม่อยากให้ยืดเยื้อจนถึงจุดโทษ อยากจะให้จบ90นาทีไปเลยเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้คะแนน FIFA Day ด้วยถูกต้องแล้วก็เป็นเจที่ยิงประตูแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ให้ไทยนำฟิลิปปินส์ 1-0 แล้วก็มาเป็นประตูที่ทำให้ไทยขึ้นนำซีเรีย2แล้วลูกเนี้ยมีหลายคนเนี่ยนะคะเอาไปเปรียบเทียบกับลูกยิงที่เจยิงมาเลเซียที่สนามบุกิจจาริลจนพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ฟุตบอลอาเซียนคัพตอนปี2014โอ้โหเป็นแหมยิงเฉียบคมมากเข้าเสาแรกนะนักเตะบิ๊กเกมจริงๆนะครับเจชนาทิพย์ครับแล้วก็โอ้โหเหมือนเขียนบทไว้แล้วเลยครับกับตันเจยิงด้วยซ้ายลูกนี้คือโอกาสของไทยอย่างที่คุณพิชิตได้บอกไปนะครับเกมนี้เนี่ยโอกาสลุ้นประตูถึง21ครั้งนะครับเข้ากรอบไป8ส่วนซีเรียเนี่ยได้ลุ้นเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็จบเกมครับทีมชาติไทยนะครับเอาชนะซีเรียได้2ประตูต่อ1ครับคว้าแชมป์คิงส์ครับครั้งแรกในรอบ7ปีนะครับห่างหายมาถึง7ปีครับและเป็นแชมป์สมัยที่16ของทีมชาติไทยนะครับซึ่งเป็นการคว้าแชมป์คิงส์ครับที่ต่างจังหวัดครั้งแรกของไทยด้วยนะครับแล้วก็เป็นการสยบดราม่าว่าใส่เสื้อสีเหลืองแล้วไม่ชนะครับผมคือก่อนหน้านี้ไทยเองก็เคยมีเสื้อทีมชาติไทยสีเหลืองแล้วก็ลงแข่งขันคิงส์ครับครั้งนี้ครั้งที่5คือครั้งแรกกับครั้งที่2เนี่ยเราสามารถคว้าแชมป์ได้แต่พอครั้งที่3กับครั้งที่4เนี่ยจบไม่ดีมาครั้งนี้ใส่เสื้อสีเหลืองก็มีหลายคนบอกว่าแหมเหมือนใส่เสื้อออกมาจากบ้านผิดสีหรือเปล่าใจไม่ค่อยดีเลยเห็นเสื้อรอบชิงเป็นสีเหลืองนะครับแต่สุดท้ายก็สามารถล้างอาถรรพ์แล้วก็คว้าแชมป์มาได้นะครับซึ่งก็มีโมเมนต์ดีๆอย่างเช่นตอนสัมภาษณ์เจเนี่ยเพราะว่าเจโดนเปลี่ยนออกไปช่วยช่วงท้ายเกมแล้วก็ให้เอเลียสดอลล์เนี่ยสวมปลอกแขนนะครับจนสัมภาษณ์ท้ายเกมเนี่ยเอเลียสก็เอาปลอกแขนมาคืนกับตันเจโอ้โหแล้วก็ภาพบรรยากาศตอนฉลองแชมป์ก็ชื่นมื่นนะคะนักเตะแต่ละคนก็ดีอกดีใจแล้วก็ต้องชมเจ้าภาพอย่างจังหวัดสงขลาเองที่เตรียมการจัดการแข่งขันไว้ดีมากจริงๆใช่ต้องบอกว่าคือไม่ใช่แค่สนามการแข่งขันแฟนบอลที่เข้าไปอยู่ในสนามบรรยากาศและความชื่นมื่นของไทยนะคะคแต่ว่ามีการเตรียมแสงสีเสียงโดรนนะโดรนที่เป็นรูปต่างๆนะคะก็เหมือนเป็นการโชว์ให้เห็นศักยภาพของจังหวัดสงขลาในการที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ต่างๆโอ้โหนี่แทบจะรอไม่ไหวแล้วนะว่าปลายปีหน้า4เกมมีเวลาเตรียมตัวอีกตั้ง1ปีเต็มๆเนี่ยจะทำได้ดีขนาดไหนรวมถึงนักเตะทีมชาติไทยชุดนี้ด้วยนะคะเพราะว่าก็เป็นการผสมสารการระหว่างรุ่นเก่ามาประสบการณ์กับนักเตะหน้าใหม่ๆนะคะที่ขยับขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การทำงานของมาซาทาดะอิชิอิมันเริ่มเห็นความกลมกล่อมมากขึ้นว่าความเก่ากับรุ่นใหม่ไฟแรงรวมกันแล้วจะเล่นอย่างไรนะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ต้องการที่จะเรียกกระแสบอลไทยกลับมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะซบเซาไปบ้างจากผลงานไทยที่ไม่ดีเท่าไหร่ไม่ผ่านเข้าสู่รอบ18ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอะไรแบบนี้น่าเสียดายเหมือนกันนะเพราะว่าหลังจากอิชิอิเข้ามาเนี่ยก็ดูมีความหวังมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แนวทางของการทำทีมที่ชัดเจนครับรวมถึงการเรียกตัวนักเตะที่เรียกได้ว่าไงดีว่าเป็นสมเหตุสมผลรวมถึงก็มีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนถ่ายสายเลือดยุคใหม่กำลังจะเข้ามาส่วนยุคเก่าก็ต้องทยอยผลัดใบกันไปแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่คอยประคับประคองรุ่นน้องอยู่นะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าชุดนี้นี่หนึ่งอย่างที่ชัดเจนก็คือการตั้งใจสู้แบบมีจิตวิญญาณของช้างศึกนะคะที่มีธงไตรรงค์อยู่ที่หน้าอกแล้วก็ทำให้แฟนๆได้ชื่นอกชื่นใจก็หวังว่าผลงานดีๆแบบนี้ความมั่นใจดีแบบนี้กับการคว้าแชมป์ครั้งแรกในรอบ7ปีนะคะมันจะเป็นการต่อยอดที่ดีทั้งกับกุนซือของมาซาทาดะอิชิอิเพราะถือว่าเป็นแชมป์แรกของเขาเรื่องนี้เลยรวมถึงกับบรรดานักเตะแล้วก็แฟนบอลด้วยเนื่องจากว่าหนึ่งอย่างที่ทำให้บรรยากาศที่สนามตินสุรานนท์เมื่อวานจนทีมไทยได้
ประตูชัยในช่วงนาทีบาทก็ส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณแฟนบอลในสนามที่เป็นผู้เล่นคนที่12ส่งเสียงเชียร์ส่งกำลังใจให้กับนักเตะในสนามอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีใครยอมแพ้จนสุดท้ายเราก็คว้าชัยได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้ดูภาพกว้างแล้วบรรยากาศดีจริงๆนะครับเต็มทุกที่นั่งครับ 25,000 ที่นั่งนะครับในสนามตินสุรานนท์ครับกับบรรยากาศการเชียร์ทีมชาติไทยนะซึ่งต้องบอกว่าเจ้าภาพก็พอไม่มีอุปสรรคเรื่องของพายุฝนถล่มแล้วเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะโดรนในตอนพิธีปิดเนี่ยรวมถึงก่อนเปิดการก่อนแมตช์รอบชิงก็มีการเล่นกับแสงสีแล้วก็โอ้โหเปิดไฟในสนามนี่โอ้โหยอดเยี่ยมมากๆครับแล้วถ้าดีใจของเจนี่นอนหลับฝันดีหลับดีสวัสดิ์เลยใช่ ทีนี้นะคะหลังจากจบเกมนะคะกุนซือค่ะอย่างมาซาทาดะอิชิอินะคะก็ออกมาชมนักเตะสายเลือดใหม่ที่ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลด้วยที่ให้การต้อนรับอย่างดีมากๆนะคะก็ขอบคุณแฟนบอลก่อนเลยบอกว่าขอบคุณแฟนบอลที่มาให้กำลังใจในสนามส่งเสียงเชียร์กันในสนามขอบคุณแฟนบอลที่ส่งกำลังใจมาจากนอกสนามมาซาทาดะอิชิอิก็บอกนะคะว่าทุกคนเนี่ยมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำให้บรรยากาศในทีมดีแล้วทุกคนก็สู้เต็มที่มุ่งมั่นเต็มที่ในการฝึกซ้อมจนได้มาซึ่งความประสบความสำเร็จกับการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ให้เครดิต คนอื่นหมดเลยถูกต้องนี่คืออิชิอินะคะกุนซือทีมชาติไทยส